ค่ำคืนนี้ยังมีประเด็นเรื่องของการประชุมรัฐมนตรีคลังของยูโรโซนด้วยตลาดนั้นให้น้ำหนักไปเกือบจะทั้งหมดแล้วนะคะว่าน่าจะได้เห็นการอนุมัติเงินช่วยเหลือรอบที่2กับกรีซทิศทางจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันในช่วงของ Go All Look By YRG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520พูดคุยกันนะคะกับคุณพวันและว่าวัฒนทรัพย์รองประธานกรรมการบริษัท YLG Bullet International ค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาและคุณพิชยุทธ์ค่ะเป็นอย่างที่คุณพวันบอกนะครับว่าทองไม่ค่อยจะยอมย่อลงมาให้ซื้อแล้วเดี๋ยวทำท่าจะขึ้นซะด้วยทำยังไงดีครับคุณพวันก็หลักๆเราน่าจะมองดูว่าทองคำทุกครั้งถ้ามีย่อเนี่ยแล้วการย่อมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสมันเป็นโอกาสจังหวะของทองคำที่จะมีการปรับตัวขึ้นประกอบกับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวันเสาร์เมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ชาติจีนได้ประกาศการลดสัดส่วนการสำรองเงินฝากของแบงก์พาณิชย์ RRR ลงมาที่จุด 50%เพื่อที่จะระบายเงินสดเข้าไปในตลาดนะคะเงินก้อนนี้ค่อนข้างเยอะคืออยู่ที่400,000,000,000หยวนเนี่ยอันนี้จะเป็นเงินก้อนหนึ่งที่จะเข้ามาบูสต์ในตลาดหลักๆตัวนี้จึงทำให้เราจะเห็นได้เลยว่าทองคำเนี่ยมันเปิดตลาดมาแต่เช้าขึ้นมา10 กว่าเหรียญเช้าทุกครั้งที่เช้ามีการปรับตัวขึ้นอย่างแรงๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการนำของตลาดทางด้านประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ข่าวอันนี้ประกอบกับข่าวที่อย่างที่คุณโสภาพูดคือของกรีกนะโอกาสที่จะมีการอนุมัติเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่ากรีกก็ยอมที่จะรัดเข็มขัดตามนโยบายของของ EU กับ IMF นะคะค่ะดังนั้นเนี่ยเรามุมมองของ YLG เรามองวันนี้โอกาสที่ทองคำจะมีการปรับตัวขึ้นมีแต่แนวต้านเนี่ยเรามองแนวต้านแรกอยู่ที่1,740 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์หรือ 25,340 บาทต่อบาททองจุดนี้เป็นจุดหนึ่งถ้านักลงทุนเนี่ยที่มีรองกันอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่จะขายเป็นระดับหนึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องขายหมดเพราะที่ฉันเชื่อว่าจุดนี้มีโอกาสที่จะเบรกเอาท์ขึ้นไปได้จุดที่2ที่น่าจะทำกำไรอีกจุดหนึ่งก็คือ1,747 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์หรือ 25,570 สองจุดเนี้ยเป็นจุดที่น่าจะทำกำไรระยะสั้นมาก่อนจะเห็นได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์เนี่ยพยายามที่จะเบรกเอา1,752แต่ก็ไม่สามารถผ่านได้เพราะนั้นก็ต้องจับตามองว่าระหว่างข่าวกีกับข่าวจีนอันนี้เนี่ยจะส่งผลให้ตลาดเนี่ยสามารถที่จะทำให้ทองคำปรับตัวสูงขึ้นได้มากแค่ไหนแต่ยังไงในมุมมองของเราก็ยังมองว่าช่วงระยะนี้เป็นช่วงไซด์เวย์แต่เป็นไซด์เวย์อัพนักลงทุนก็คือว่าทุกครั้งที่ถึงจุดที่ควรจะขายก็ขายแล้วก็ย่อลงมาก็ควรจะซื้อแต่ตอนนี้ถ้าย่อเราก็มองว่าไม่น่าจะต่ำกว่า1,716 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์หรือ 24,990แถวๆ 25,000 ไปปลาต้นๆก็น่าจะมีจังหวะเข้านักลงทุนก็น่าจะทยอยสะสมได้อ่ะค่ะก็คือต้องยอมซื้อของแพงขึ้นแล้วนะคะในรอบนี้ใช่ค่ะเพราะว่าการที่จะเห็น 1,700 ทุ่นๆหรือ 1,705 เนี่ยมันต้องมีการประกาศอะไรออกมาซึ่งทำให้นักลงทุนเนี่ยไม่มั่นใจในตลาดและเทขายทองคำออกมาเราจะเห็นได้เลยว่าอาทิตย์ที่แล้วก็มีการทยอยซื้อทองคำของSPDR เข้ามาประมาณ 2,000 เศษก็นั่นก็หมายถึงว่านักลงทุนรายย่อยก็เริ่มจะเข้ามาทยอยสะสมแล้วก็ทางสมาคมทองคำโลกเนี่ยก็มีการประกาศออกมาว่าไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยของปี54เนี่ยการซื้อทองคำก็มีการเพิ่มขึ้นมาประมาณ 5% ดังนั้นดีมานด์มันเริ่มเพิ่มขึ้นมาแต่ซัพพลายก็ยังเหมือนเดิมอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนนกเมาว่าโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงแล้วปี2554ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีแรกในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาที่มีการซื้อขายทองคำเนี่ยเกิน200,000,000,000ยูโรด้วยนั้นยอดค่อนข้างสูงโอกาสที่ทองคำจะมีการปรับตัวขึ้นเนื่องจากความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยก็ยังมีอยู่ด้วยนั้นเนี่ยอย่างที่ดิฉันเคยบอกเสมอว่าย่อให้เข้าซื้อแล้วก็ทำกำไรระยะสั้นไปก่อน
หรือนักลงทุนที่จะทำกำไรระยะยาวก็สามารถถือจนรอถึงเห็น1,900หรือ2,000 US ดอลลาร์ต่อทรอยส์เอาแล้วค่อยขายซึ่งเรามองว่าปีนี้มีโอกาสที่จะเห็นค่ะครับผมสำหรับระยะกลางถึงยาว1,900ถึง2,000ยังได้ลุ้นนะครับแต่สำหรับนักลงทุนที่อยากจะเล่นระยะสั้นถ้าคืนนี้ออกมาตามคาดได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับกรีซเองนะครับไม่ต้องเซลออนแฟกต์หรอครับคุณพวันคือต้องมองนิดนึงว่าวันนี้เป็นวันหยุดประจำของทางอเมริกาเป็นวันประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำจะมีเทรดจนกระทั่งถึง4ทุ่มซึ่งเป็นช่วง PM ฟิกแต่หลังประชุมกัน5ทุ่มการประชุมของทางซีกยุโรปจะเริ่มประชุมตอน11โมงกว่าเพราะฉะนั้นหลังการประกาศการประชุมเนี่ยโอกาสที่จะเทรดทองมันทำไม่ได้เพราะนั้นก่อนที่จะปิด PM ฟิกนักลงทุนควรจะตัดสินใจที่จะทำกำไรหรือตัดสินใจที่จะซื้อขึ้นมาก่อนนะคะครับผมเราก็ลุ้นนะถ้าข่าวดีออกพรุ่งนี้ยังไงต้องมีวูบขึ้นให้ขายก่อนอีกสักรอบนึงนะครับถูกต้องค่ะได้ครับคุณพวันขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้อาจจะต้องใช้กลยุทธ์ยอมซื้อแพงแล้วนะคะสำหรับทิศทางราคาทองคำเพราะว่า1ปัจจัยทางเทคนิคคุณพวันบอกว่าโลยกต่ำขึ้นเรื่อยๆแบบนี้โอกาสที่จะขยับขึ้นต่อมีส่วนปัจจัยพื้นฐานนะคะการที่จีนลด RR ของแบงก์พาณิชย์แล้วก็การที่กรีซนั้นคาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือในวันนี้แนวต้านมองกันที่ 1,740 สำหรับการทยอยขายทำกำไรในรอบแรกนะคะแล้วก็บอกว่าจุดนั้นถ้าทะลุผ่านไปได้ค่ะไปขายกันอีกรอบนึง 1,747 แต่ว่าถ้าย่อตัวลงมา 1,716 ใครที่อยากจะเปิดลองโพซิชันก็ต้องรับแล้วนะคะที่ณระดับนั้นเพราะว่าถ้ากลยุทธ์การทำกำไรช่วงสั้นๆรับที่ 1,716 ค่ะมีโอกาสที่จะขายทำกำไรที่แนวต้านหรือถ้าใครจะรับแล้วถือยาวไปเลยนะคะ 1,900 ถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนนั้นคุณพวันบอกว่าปีนี้ยังไงก็ได้เห็นค่ะคุณฮันเตือนมาด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ตอนอเมริกาเขาจะปิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อทองก็เอาตามเวลาเทรดในบ้านเรานี่แหละนะครับจนถึง4ทุ่มก็ต้องซื้อก่อนที่ผลการประชุมจะออกเพราะเขาจะเริ่มประชุมกันตอน5ทุ่ม